พียงย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่าน้องๆรุ่น TU84 ค่ะจะต้องกลับมาใช้ค่าน้ำหนักแบบด้านบนก็คือเหมือนกับรุ่น83และ81นั่นเองเพราะว่าอย่างตัว PM เองนะคะก็ผ่านโจทย์มาไม่ต่ำกว่า1,000 ข้อแน่นอนค่ะ PM ก็มี3จุดเริ่มต้นของจุดจบสายวิทย์คณิตมาให้น้องๆดูกันสวัสดีค่ะพบกับ Magic One Pageจดจำเข้าใจในหน้าเดียวในหัวข้อเช็คลิสต์กลยุทธ์ก่อนสอบเตรียมอุดมสายวิทย์คณิตค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูพี่วายของเราค่ะก็ติดภารกิจเล็กน้อยก็เลยส่งพี่เอ็มมาแทนนั่นเองค่ะซึ่งพี่เอ็มนะคะก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายวิทย์คณิตรุ่นที่82ค่ะแล้วก็ยังเป็นนักเรียนเอ็นคอนเซปต์อีกด้วยซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะไปลงสนามสอบจริงในเตรียมอุดมศึกษานะคะน้องๆเนี่ยจะต้องผ่านเช็คลิสต์อะไรมาบ้างซึ่งในวันนี้ค่ะพี่เอ็มก็มีลิสต์มาให้น้องๆทั้งหมด3ข้อด้วยกันเพราะว่าถ้าน้องๆเนี่ยเช็คลิสต์ครบทั้ง3ข้อแล้วนะคะพี่เอ็มก็กล้าการันตีได้เลยค่ะว่าน้องเนี่ยมีโอกาสสอบติดเตรียมอุดมศึกษาสูงมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเช็คลิสต์ข้อแรกกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือน้องเนี่ยจะต้องประเมินศักยภาพก่อนวางแผนการเรียนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะน้องก็จะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยชอบวิชาอะไรเราถนัดวิชาอะไรวิชาไหนที่เราทำข้อสอบแล้วเป็นวิชาที่เราทำคะแนนได้ดีเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ใช้วิชานั้นนะคะเป็นจุดแข็งในการดึงคะแนนของเราให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าความถนัดอย่างเดียวก็ไม่พอค่ะน้องๆน้องๆเนี่ยจะต้องรู้จักค่าน้ำหนักคะแนนด้วยเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้วางแผนบาลานซ์ทั้งความถนัดของเราและค่าน้ำหนักคะแนนที่มีค่าน้ำหนักสูงเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ใช้วิชานั้นเป็นจุดแข็งในการดึงคะแนนของเราขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับว่าที่TU84นะคะการใช้ค่าน้ำหนักคะแนนค่ะก็จะเป็นเหมือนกับรุ่น83และรุ่น81ก็คือค่าน้ำหนักคะแนนของวิชาเลขและวิทย์จะอยู่ที่100คะแนนค่ะเท่ากับวิชาภาษาอังกฤษและในส่วนของไทยสังคมนะคะก็จะอยู่ที่50คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะแตกต่างกับปี82โดยสิ้นเชิงเลยในจุดนี้น้องๆต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าหลายคนค่ะไปอิงเกณฑ์คะแนนนะคะจากปี82เนื่องจากว่าวิชาเลขและวิทย์ค่ะจำนวนข้อเท่าเดิมแต่ว่าน้ำหนักคะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแต่กลับกันค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยค่าน้ำหนักคะแนนก็ถูกลดลงเช่นเดียวกันกับไทยสังคมค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้กลยุทธ์ในการวางแผนในการสอบของเราเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงพี่ย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่าน้องๆรุ่น TU84 ค่ะจะต้องกลับมาใช้ค่าน้ำหนักแบบด้านบนก็คือเหมือนกับรุ่น83และ81นั่นเองพี่เตือนแล้วนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยลองดูเลยว่าวิชาไหนที่เป็นจุดแข็งของเราถ้าเราทำได้ดีแล้วเนี่ยก็ให้คงค่าน้ำหนักคะแนนนั้นต่อไปส่วนวิชาไหนที่อาจจะยังคะแนนไม่ดีมากเท่าไหร่ก็ค่อยๆปรับแล้วก็เร่งสปีดตัวเองขึ้นดูนะคะเพราะว่าตอนนี้สำหรับรุ่น84เนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่ค่ะพี่เอ็มเชื่อว่าน้องๆสามารถวางแผนแล้วก็ทำได้แน่นอนค่ะและต่อไปค่ะในข้อที่2ของเราทำได้ไม่พอต้องทำให้ทันด้วยเนื่องจากว่าในการสอบของเราค่ะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ช่วงเนาะในช่วงแรกค่ะคือน้องเนี่ยจะต้องวางแผนแล้วก็ซ้อมในการทำข้อสอบเสมือนจริงน้องอาจจะต้องจับเวลาค่ะว่า2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยน้องสามารถบริหารจัดการในการทำข้อสอบได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าใน2ชั่วโมงครึ่งค่ะน้องจะได้รับข้อสอบพร้อมกันทั้งหมด100ข้อน้องจะบริหารจัดการยังไงโดยถ้าให้พี่เอ็มแนะนำนะคะก็อย่างตัวพี่เอ็มเองค่ะก็เลือกทำจากวิชาที่เองชอบหรือว่าถนัดก่อนนั่นเองช่วงเช้าเราก็อาจจะทำวิชาภาษาไทยกับสังคมก่อนเพราะว่าเป็นวิชาที่เก็บได้ง่ายเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือค่ะก็ให้เวลากับวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าเป็นวิชาที่เราเนี่ยจะต้องใช้การคิดคำนวณใช้เวลาค่อนข้างเยอะนั่นเองในส่วนของช่วงบ่ายค่ะก็เราอาจจะทำวิชาภาษาอังกฤษก่อนเนาะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิชาค่ะที่พี่เอ็มรู้สึกว่าพี่เอ็มถนัดซึ่งถ้าหากว่าน้องๆคนไหนอาจจะถนัดวิชาวิทยาศาสตร์ก็ให้เลือกทำวิชาที่ตัวเองถนัดก่อนเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีส่วนที่เรามั่นใจและเก็บคะแนนได้เต็มชัวร์แน่นอนค่ะน้องๆซึ่งก่อนที่น้องๆเนี่ยจะไปลงสนามสอบจริงก็อยากให้ลองฝึกทำโจทย์เยอะๆเพราะว่าอย่างตัวพี่เอ็มเองนะคะก็ผ่านโจทย์มาไม่ต่ำกว่า1,000 ข้อแน่นอนค่ะซึ่ง1,000 ข้อเนี่ยถือว่าเป็นชั่วโมงบินขั้นต่ำแล้วเนาะสำหรับใครที่ยังเหลือเวลานะคะก็อยากจะให้ช่วงนี้ค่ะฟิตทำโจทย์แล้วก็ลองจับเวลาเสมือนจริงดูจะได้ดูว่าเราเนี่ยยังมีจุดผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าในวันสอบเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็ได้เพราะอย่างของพี่เอียมเองค่ะก็
กิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าพี่เอี๊ยมเนี่ยฝนข้อสอบเลื่อนข้อค่ะน้องๆซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องเสียเวลาในการลบแล้วก็แก้ใหม่ทั้งหมดค่อนข้างมากเลยแทนที่จะได้เอาเวลาในส่วนนั้นไปทบทวนว่าเราเนี่ยทำครบทุกข้อแล้วหรือยังก็ต้องมานั่งฝนใหม่เพราะฉะนั้นยิ่งเราเตรียมตัวพร้อมเท่าไหร่เราก็จะมั่นใจในสนามสอบมากขึ้นพลาดตอนซ้อมดีกว่าไปพลาดตอนสอบจริงนะคะน้องๆและข้อที่3ของเราค่ะก็คือแบ่งเวลาให้เป็นบูได้ทั้งเล่นและเรียนนั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็คงจะวางตารางในการอ่านหนังสือการเรียนพิเศษหรือว่าการเรียนที่โรงเรียนของตัวเองเอาไว้แล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้หรือว่าสามารถอ่านหนังสือได้ในเวลาเท่าไหร่แล้วจะมีประสิทธิภาพเมื่อน้องๆรู้จักตัวเองแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะแบ่งเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนด้วยเนื่องจากว่าถ้าเราเนี่ยใช้ร่างกายหนักจนเกินไปมันก็จะทำให้เราเกิดความเหนื่อยล้าค่ะแล้วพอกลับมาอ่านหนังสืออีกทีเนี่ยการอ่านของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ดังนั้นนะคะพี่เอ็มก็อยากให้น้องๆเนี่ยแบ่งเวลาให้เป็นเพราะว่าอย่างของพี่เอ็มเองค่ะช่วงที่อ่านหนังสือเนี่ยพี่เอ็มก็จะรู้ว่าตัวเองสามารถอ่านได้ในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะมีพักเบรกเล็กๆในช่วงนี้ค่ะน้องๆก็สามารถไปทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเราทำแล้วมันผ่อนคลายสบายใจอย่างพี่เอ็มนะคะก็อาจจะมีดูซีรีส์บ้างเป็นตอนสั้นๆเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการฟังเพลงค่ะฟังเมโมโลดี้ร้องเพลงไปเลยเพราะว่ามันก็เป็นการผ่อนคลายที่ดีเหมือนกันซึ่งน้องๆ นะคะก็ลองดูตัวเองค่ะว่าธรรมชาติของเราเป็นแบบไหนแล้ววางแผนให้เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองค่ะและ reflection ของเราค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเช็คลิสต์ที่พี่เอี๊ยมอยากให้น้องๆค่ะเช็คให้ครบทุกข้อนั่นเองอย่างแรกนะคะก็คือประเมินศักยภาพก่อนวางแผนการเรียนนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะน้องจะต้องเช็คความถนัดของตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยถนัดวิชาอะไรแล้วจะใช้วิชานั้นเป็นจุดเด่นในการดึงคะแนนของเราขึ้นมาเช็คที่2นะคะน้องจะต้องเช็คค่าน้ำหนักคะแนนเพราะว่าอย่างที่พี่เอ็มได้บอกไปค่ะว่าความชอบอย่างเดียวของเราเนี่ยมันก็ไม่พอเนาะน้องจะต้องเอาไปเวทกับค่าน้ำหนักคะแนนด้วยว่าโอเคเราชอบวิชานี้แล้วค่าน้ำหนักคะแนนเนี่ยมันสูงประมาณนี้เราจะสามารถใช้มันเป็นจุดเด่นในการดึงคะแนนของเราขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะและอย่างที่2นะคะทำได้ไม่พอต้องทำให้ทันด้วยในการทำข้อสอบค่ะแน่นอนว่าวันสอบจริงเราจะต้องคำนึงถึงเวลาในการทำข้อสอบ2ชั่วโมงครึ่งน้องจะต้องบริหารจัดการเวลายังไงก็ได้ให้น้องทำข้อสอบทันทั้งหมด100ข้อซึ่งการเช็คจำนวนข้อสอบค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆบางคนเนี่ยอาจจะทำข้อสอบเพลินไปหน่อยแล้วก็คิดว่าตัวเองทำครบแล้วแต่ว่าลืมเช็คว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำครบแล้วทุกข้อทุกวิชาจริงๆหรือเปล่าดังนั้นนะคะก็อยากให้น้องฝึกไว้เลยค่ะว่าทำข้อสอบเสร็จแล้วเช็คเสมอว่าเราทำครบทุกข้อแล้วจริงๆสุดท้ายค่ะคือเช็คความพร้อมของตัวเองว่าเราเนี่ยจับเวลาทำข้อสอบทันหรือไม่ทันพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องเร่งสปีดแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องๆ84นะและสุดท้ายค่ะคือน้องๆจะต้องแบ่งเวลาให้เป็นบูได้ทั้งเล่นและเรียนเชื่อว่าหลายคนนะคะตอนนี้ก็น่าจะอ่านหนังสือมามากพอสมควรแล้วแหละสำหรับรุ่น84ก็อยากให้น้องๆค่ะลองเช็คตารางเรียนของตัวเองดูอีกทีว่าเราเรียนที่โรงเรียนแค่ไหนเรียนพิเศษแค่ไหนหรือว่าอ่านหนังสือแค่ไหนนะคะแล้วก็ลองบาลานซ์กับเวลาในการพักผ่อนของเราดูเอาที่เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ฝืนตัวเองมากจนเกินไปเอาให้เราแบบว่ารู้สึกว่าสบายใจหรือว่าพร้อมที่จะอ่านหนังสือมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าน้องฝืนอ่านไปแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเท่ากับว่าที่เราอ่านมาทั้งหมดมันก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นคุยกับตัวเองเยอะๆรู้จักตัวเองให้มากๆแล้ววางแผนให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะและ summary ของเราในวันนี้ค่ะพี่เอ็มก็มี3จุดเริ่มต้นของจุดจบสายวิทย์คณิตมาให้น้องๆดูกันนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองข้ามในส่วนนี้ไปค่ะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยลดโอกาสในการสอบติดเรียมไปเลยก็ได้อย่างแรกนะคะคือว่าน้องเนี่ยยังไม่รู้จักข้อสอบดีพอค่ะบางคนอาจจะวางแผนการเรียนไปตั้งแต่แรกแล้วโดยที่น้องเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราจะต้องสอบวิชาอะไรสอบกี่ข้อดังนั้นนะคะก็อยากจะให้น้องเนี่ยลองไปดูค่าน้ำหนักคะแนนและจำนวนข้อสอบดูก่อนว่าหน้าตาข้อสอบของเราเป็นยังไงออกเนื้อหาอะไรบ้างถ้าน้องข้ามสเต็ปนี้ไปพี่เอ็มบอกได้เลยค่ะว่าจบแน่นอนค่ะน้องๆและข้อที่2นะคะก็คือน้องเนี่ยฝืนธรรมชาติของตัวเองบางคนอาจจะยึดติดกับตารางในการอ่านหนังสือของตัวเองมากจนเกินไปจนเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่อยากผ่อนตัวเองเลยแต่ที่จริงแล้วนะคะเราจะต้องคอยประเมินตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะว่าตารางในการอ่านหนังสือของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าเราทำแบบนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพน้องก็สามารถปรับตารางของตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ค่ะแต่ว่าการปรับตารางนี้นะคะก็ต้องไม่ใช่ปรับเพราะว่าความขี้เกียจของตัวเองเนาะอย่างเช่นว่าถ้าสมมติค่ะว่าวันนึงเนี่ยน้องอ่านหนังสือไปแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยพี่คะหนูรู้สึกว่า
หนูเบื่อค่ะวันหนูไม่อยากหนังสือแล้วน้องก็เทอ่านหนังสือไปดู Netflix ทั้งวันแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราปรับตารางแบบนี้เพียงพูดได้เลยค่ะว่าจบจริงแน่นอนค่ะและสุดท้ายค่ะคือตารางที่ไม่ยืดหยุ่นนั่นเองก็จะคล้ายๆกับข้อ2นะคะก็คือเราเนี่ยค่อนข้างยึดติดกับตารางของตัวเองมากจนเกินไปจนเราเนี่ยไม่ยืดหยุ่นให้กับอะไรเลยเพราะฉะนั้นลองดูธรรมชาติของตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้นานเท่าไหร่หรือว่าอ่านเท่าไหร่แล้วเราจะมีความสุขหรือว่ารู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยรู้จักตัวเองให้มากๆเพราะว่าเมื่อสภาพจิตใจน้องพร้อมแล้วนะคะการอ่านหนังสือของเราก็จะดีขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่สภาพร่างกายน้องไม่ไหวจิตใจน้องก็พังตามแน่นอนค่ะว่าเราก็จะหมดกำลังใจในการอ่านหนังสือไปในที่สุดก็อย่าลืมนะคะดูตัวเองหรือว่าอาจจะไปปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าพี่ๆติวเตอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าพี่ๆทุกคนค่ะก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาน้องๆวันไหนที่รู้สึกว่าเหนื่อยไม่ไหวจริงๆลองหาคนคุยด้วยดูนะคะแล้วเราเนี่ยจะได้รู้สึกว่าสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าน้องไม่ take action นั่นก็คือน้องเนี่ยจะต้องเช็คให้ครบทุกลิสต์นั่นเองค่ะเราเนี่ยวางกลยุทธ์มากันขนาดนี้แล้วเนาะเรียกได้ว่าเช็คลิสต์ของเราเนี่ยเป๊ะทุกข้อพี่เอียมนะคะก็อยากให้น้องเนี่ยเช็คให้ครบทุกข้อก่อนลงสนามสอบจริงเพราะว่าถ้าเราเช็คครบทุกข้อแล้วนะคะพี่เอียมกล้าการันตีได้เลยค่ะว่าโอกาสในการสอบติดเตรียมของน้องๆเนี่ยก็มีสูงมากๆเลยและก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะพี่เอ็มก็มีโค้ดเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากให้กับน้องๆด้วยก็ขอบคุณ Pinterest สำหรับโค้ดดีๆนะคะนั่นก็คือ working smart doesn't mean working less it means working hard on what truly matters ก็คือการที่เราเนี่ยจะเลือกลงมือทำงานอะไรสักอย่างนะคะอย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำงานน้อยแต่มันคือการที่เราเนี่ยเลือกทำงานในส่วนที่สำคัญจริงๆการอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกันค่ะน้องๆพี่เอ็มก็อยากจะให้น้องๆนะคะลองชั่งน้ำหนักดูว่าเราถนัดอะไรและอะไรคือจุดเด่นของเราอะไรเป็นจุดแข็งที่จะทำให้เราเนี่ยเอาชนะคู่แข่งของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือเช็คลิสต์กลยุทธ์ก่อนสอบเตรียมสายวิทย์คณิตนั่นเองค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันในเตรียมอุดมนะคะบ๊ายบาย